เสียงมันคืออะไรกันแน่สำคัญกับมนุษย์เราอย่างไรบ้างพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music ตอนนี้นะครับต้อนรับการกลับมาของคุณยศรันทรงเกียรติกุลนักเปียโนแล้วก็นักแต่งเพลงโดยในครั้งนี้นะครับเขาจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเสียงว่ามันคืออะไรกันแน่และสำคัญกับมนุษย์เราอย่างไรบ้างเรามากลับมาลองพูดถึงเสียงแรกคือเสียงของ speech เนาะเสียงมนุษย์พูดเนี่ยด้วยความที่คำแต่ละคำในแต่ละภาษาเนี่ยมีความหมายฟิกซ์เอาไว้อยู่แล้วเช่นรักก็คือaffection หรือ passionate ความรู้สึกดีใช่ไหมครับทีนี้ผมในตอนที่ผมสอนเนี่ยผมจะลองให้นักเรียนแต่ละคนออกมาพูดคำว่าฉันรักเธอแต่ว่าผมก็จะแบบแรนดอมความหมายว่าอ่ะไหนนักเรียน A ลองพูดฉันรักเธอแต่ว่าแบบแต่ในความหมายคือฉันรักเธอแบบรักแบบสุดชีวิตรักมากๆจริงๆเขาจะพูดได้น้ำเสียงอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สองโอเคไหนลองพูดว่าฉันรักเธอแต่ให้ความหมายอันเดอร์ไลน์นั้นน่ะเราต้องการสื่อว่าฉันเกลียดเธอ oh. อาจจะพูดยังไงใช่ไหมครับเราก็อาจจะแบบเด็กก็จะพูดว่าฉันรักเธออะไรเงี้ยอาจจะแบบเว้นฟันนะเว้นคำกับฟันนิดนึงมีตัวหยุดนิดนึงระหว่างคำหรือว่าบางคนอาจจะพูดแบบฉันรักเธออาจจะพูดด้วยแบบริทึมที่ต่อเนื่องแต่เร็วๆเสียงต่ำๆตัวเสียงพิชต่ำๆเงี้ยคือผมก็จะค่อยๆให้เด็กพูดแล้วก็ลองให้เขาวิเคราะห์ตัวเองว่าเนี่ยเราทำอะไรลงไปกับการพูดที่ทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไปเอลิเมนต์ไหนของทางเสียงที่เราดัดแปลงเรา modify มันเช่นเรา modify tempo ของคำเรา modify rhythm ของคำเรา modify dynamic ใช่ไหมเสียงดังเบาก็เอฟเฟกต์การสื่อสารออกไปได้เหมือนกันฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงในหลากหลายแง่มุมได้ในรายการ Gen Z and Classical Music ตอนว่าด้วยเรื่องเสียงได้ทางworldwideweb.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการต่างๆที่น่าสนใจชวนติดตามได้ทาง Podcast Review ครับผม